ที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะไปดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดสงขลาพร้อมกับส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนด้วยภาพท่านนายกรัฐมนตรีสำหรับภารกิจในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกเดินทางพร้อมคณะไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน56หาดใหญ่เพื่อที่จะไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่วัดวารีป่าโมกที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินพร้อมกับพบปะประชาชนเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัดชัยสาลีกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการขออภัยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางไปครั้งนี้ด้วยไปกันชุดใหญ่เลยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็จะได้ติดตามรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสถิงพระ4แนวทางหลักคือการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้ำการผันน้ำจากทะเลสาบสงขลาออกสู่อ่าวไทยการก่อสร้างระบบประตูเปิดปิดน้ำเพื่อกั้นน้ำจากทะเลสาบสงขลาที่ตำบลป่าขาดอำเภอสิงหนครเพื่อเป็นการบริหารจัดการระบบระบายน้ำคาบสมุทรสถิงพระอย่างยั่งยืนกันต่อไปนะคะใครคิดถึงนายกก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายกไม่ได้ไปที่ไหนต่อกลับกรุงเทพใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน56หาดใหญ่ที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะคะกลับขึ้นฝูงเครื่องบินของกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายของกองทัพบกดอนเมืองกรุงเทพเนี่ยถึงกรุงเทพตอน16นาฬิกา